ชื่อว่าของไม่ใกล้ไม่ฝันอยู่นะอะไรนะเป็นรายการที่แข่งที่ชื่อว่าการลงเฟซครับผมจะก็จะมีการแข่งขันในปีหน้าก็จะจัดในการประกาศประเทศไทยก็จะเป็นตัวแข่งที่เป็นตัวแข่งของทางเราในการแข่งขันครับสุดยอดก็ทำประจำอยู่ที่ร้านอยู่แล้วแล้วก็เป็นตัวแทนของร้านที่แข่งเป็นไงบ้างครับเกรซก็แบบว่าคนการนิดนึงก็ต้องเตรียมสองแล้วก็เตรียมการแข่งที่ดีอ่าเยี่ยมมากนะครับนี่แหละครับบริษัทคือจะบอกว่าบริษัทที่นี่ระดับโลกระดับประเทศแล้วก็รวมตัวกันอยู่ที่ไม่แปลกใจว่าพี่พุทธกูมีหลายคนรักกันเองด้วยชื่นชอบมากกับการมาที่เนี่ยนานาคอฟฟี่โรสเตอร์แล้วก็แน่นอนกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่กับฮารุดอนชลบุรีนะครับพี่พุทธลองแวะคุยกับบริษัทเก่งๆครับเดียวอ่านมาจบแล้วเหรอเนี่ยง่ายมากมันง่ายมากเหรอแล้วพี่อยู่เมื่อกี้ผ่านขั้นตอนไหนบ้างครับเมื่อกี้ก็คือใส่แกงสตรอเบอรี่ไปชิ้นนึงแล้วก็ตามด้วยนมสดแล้วก็ตามด้วยเอสเพรสโซช็อตแล้วก็ปิดท้ายด้วยเรียกว่าเป็นฟองนมนะที่ผ่านกระบวนการเขาเรียกอะไรของมันเป็นเช่นตีมันก็ด้วยสตรอเบอรี่สดทั้งหมดอันนี้ก็คือเสร็จแล้วเรียบร้อยหน้าตาเขาเป็นแบบนี้เลยครับสตรอเบอรี่ขาวของพี่เหมือนกันน่าดื่มน่าทานมากนี่คือเมนูที่แบบว่าเราสั่งมาโดยผู้คุ้นเลยนะครับแล้วก็พี่กุ้งกับอาหารนะครับโอ้สุดยอด